ความศรัทธาก็ลูกสาวได้แต่งงานนี่ก็อายุ38จะคิดแล้วว่าคงไม่ได้แต่งแล้ววันนี้เพราะลูกสาวอายุเยอะแล้วพอได้แต่งงานอายุ38แต่งเดือนพฤศจิกาปี59พอมาแต่งได้มา2เดือนก็มีบัตรมาว่าได้เป็นเขานั้งเบอร์ที่ได้ก็คือเบอร์30 38ก็เลยศรัทธาในที่ว่าเราไหว้เจ้ามา20ปีนี่แฟนเคยพูดเสมอว่าอยากเป็นเขานั้งแต่แฟนก็ไม่ได้เป็นเพราะว่าแฟนเสียชีวิตไปก่อนในปี52ถ้าถัดมาไม่กี่ปีก็ได้เป็นก็เลยศรัทธาในองค์อาม่ามากเลยคือถ้ามีโอกาสที่มาได้จะมาแล้วก็จะมาช่วยองค์อาม่าก็เหมือนกับว่าถ้าให้ไปทำงานอะไรเนี่ยเราจะไปทำให้